สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปที่ผ่านมาเราทําแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบท้ายบทไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนาะเรายังอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรื่องเศษส่วนและจํานวนคละจะมาเฉลยนะคะแบบทดสอบท้ายบทเนาะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมหนังสือนะคะแบบฝึกหัดของเราเนาะเปิดในหน้าที่62นะคะเพื่อที่เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะคะว่านักเรียนสามารถทำได้ไหมนะคะหรือไม่เข้าใจข้อไหนอยากให้ครูทบทวนนะคะก็สามารถบอกมาได้เลยเนาะเราจะได้กลับมาทบทวนเนาะในเรื่องที่เด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยเรามาเฉลยแบบทดสอบนะคะในหน้าที่62ถึง63กันต่อเลยข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนระบายนะคะวงกลมตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ1 2 3 4ตัวเลือกมี4ข้อข้อละ1คะแนนลองมาดูซิว่านักเรียนทําได้กี่คะแนนนะคะทําได้กี่ข้อข้อไหนไม่เข้าใจเนาะพยายามทําความเข้าใจไปพร้อมกันเนาะในคลิปนี้เลยดูข้อที่1ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ถูกต้องหลักการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะก็คือเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากตัวเศษได้เลยนะคะดูข้อที่1ก่อนเนาะเศษ3ส่วน8นะคะเศษ3ส่วน4แล้วก็เศษ1ส่วน6ก่อนอื่นเลยทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาครณอของ8 4แล้วก็6ครณอก็คือ24นั่นเองเนาะเราจะทำตัวส่วนให้เป็น24นะคะเศษ3ส่วน8ทำตัวส่วนให้เป็น24นะคะก็คูณด้วย3เนาะก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน24เศษ3ส่วน4นะคะทำครณให้เป็น24นะคะเราก็จะคูณเข้าไปด้วย6นะคะก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน24ต่อไปเศษ1ส่วน6นะคะทำครณโทษทีทำตัวส่วนให้เป็น24เราก็คูณเข้าไปด้วย4ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน24ทีนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบจากตัวเศษได้เลยตัวที่น้อยที่สุดนะคะที่อยู่หน้าข้างหน้าสุดเนาะก็คือตัวเศษ1ส่วน6นั่นเองเนาะเศษ1ส่วน6น้อยที่สุดแสดงว่าข้อนี้เขาเรียงไม่ถูกละเพราะเศษ1ส่วน6ดันมาอยู่ขวามือสุดนะคะทั้งที่ควรจะอยู่ซ้ายมือสุดข้อนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน7แล้วก็เศษ3ส่วน14หรือนักเรียนจะพิจารณานะคะจากที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ไปเนาะเวลาการแบ่งส่วนนะคะก็เหมือนกับการแบ่งขนมปังถ้าเราเปรียบเทียบกัน3จำนวนข้อนี้ตัวเศษเท่ากันง่ายเลยนะคะตัวส่วนเราก็เหมือนกับการแบ่งขนมปังเป็นชิ้นๆเนาะสามจำนวนก็มีขนมปังอยู่3ก้อนขนาดเท่ากันนะคะถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนเนาะเราได้กินขนมปัง3ใน4ส่วนก็คือเศษ3ส่วน4เราได้กินเกือบหมดทั้งก้อนเลยแต่ถ้าเราแบ่งเป็น7ส่วนเห็นไหมคะขนมปังของเราก็จะเป็นยังไงชิ้นเล็กลงแล้วเราก็ได้กินแค่3ส่วนนะคะ1 2 3 4 5 6 7เราได้กินแค่3ส่วนเห็นไหมคะเราก็ได้กินน้อยลงเนาะเพราะขนมปังยิ่งแบ่งส่วนเยอะโทษทีนะคะยิ่งแบ่งส่วนเยอะยิ่งเป็นไงยิ่งมีค่าน้อยยิ่งแบ่งเป็น14ส่วนยิ่งเป็นไงคะชิ้นเล็กลงไปอีกแล้วได้กินแค่3ชิ้นเล็กๆแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่2เนาะเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือตัวที่น้อยที่สุดก็คือเศษ3ส่วน14นั่นเองนะคะเศษ3ส่วน14ต้องอยู่ด้านซ้ายมือสุดแต่ดันมาอยู่ด้านขวามือสุดแสดงว่าข้อนี้เขาเรียงจากมากไปน้อยแทนที่จะเรียงจากน้อยไปมากเนาะข้อ2ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3เป็นจํานวนคละนะคะเป็นจํานวนคละเราก็เปรียบเทียบกันจากจํานวนนับก่อนเลยจํานวนนับตัวที่น้อยที่สุดก็เป็น1อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่3มีรางเขารางว่าจะเป็นไปได้จำนวนนับ1ตัวนี้น้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะเปรียบเทียบแค่จากจำนวนนับนะต่อไป2จำนวนที่เหลือนะคะจำนวนนับเป็น2เท่ากันก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบจากเศษส่วนเนาะเศษส่วนนะคะตัวเศษเท่ากันเห็นไหมถ้าเราพิจารณาตัวส่วนนะคะยิ่งแบ่งส่วนเยอะค่ายิ่ง
น้อยใช่ไหมคะแสดงว่าตัวที่น้อยนะคะก็คือ2เศษ5ส่วน12นั่นเองเนาะเพราะว่าตัวส่วนเหมือนกับเราแบ่งขนมปังเนาะมีอยู่2ก้อนก้อนหนึ่งแบ่งเป็น12ชิ้นอีกก้อนหนึ่งขนาดเท่ากันแบ่งเป็น8ชิ้นนะคะแล้วเราก็ได้กิน5ส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นชิ้นที่เราจะได้กินน้อยสุดก็คือเศษ5ส่วน12เนาะเพราะว่าชิ้นมันเล็กมากนะคะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการคูณไขว้ก็ได้เพื่อความชัวร์นะคะ8 5 40นะคะคูณไขว้เนาะแบบยิงธนูขึ้นฟ้า12 5 60นะคะเห็นไหมตัวที่มากที่สุดก็คือ2เศษ5ส่วน8นั่นเองเนาะเปรียบเทียบจากผลคูณนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ3นั่นเองนะคะตอบข้อ3เป็นคําตอบเนาะต่อไปข้อ4นะคะเราก็ดูจากจํานวนนับเท่ากันนะคะแต่ตัวส่วนเห็นไหมยิ่งแบ่งส่วนมากนะคะอันนี้ข้อนี้ตัวเศษไม่แตกต่างกันมากเราดูที่ตัวส่วนได้เลยยิ่งแบ่งส่วนมากขนมปังเราก็จะยิ่งชิ้นเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้น2เศษ1ส่วน12มีค่าน้อยสุดที่จริงต้องอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะข้อนี้ก็ยังไม่ถูกเนาะข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองต่อไปดูข้อที่2ค่ะผลลัพธ์ของ9ลบเศษโทษที9ลบ4เศษ5ส่วน21นะคะวงเล็บปิดบวกอยู่กับ1เศษ5ส่วน14เป็นการบวกลบคูณหารรักคนเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนเลยก็คือ9ลบกับนะคะ4เศษ5ส่วน21นั่นเองก่อนอื่นเราก็จับ9นะคะมาลบกับเศษโทษที4ส่วน4เศษ5ส่วน21ก่อนเลยเดี๋ยวครูขอลบก่อนนะคะจะได้มีพื้นที่ว่างในการคิดเนาะ9ลบกับ9นะคะถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะมีส่วนเป็น1นั่นเองลบกับ4เศษ5ส่วน21เราทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ21คูณ4เนาะก็เป็น40โทษที84นะคะ84บวกอีก5ก็กลายเป็นเศษ89ส่วนด้วย21ก่อนที่จะจับมาลบกันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นเศษ9ส่วน1เราต้องคูณเข้าไปด้วย21นะคะทั้งเศษและส่วนเนาะ9คูณ21ก็จะได้เป็นตัวส่วนเราเขียนรวมกันนะส่วนด้วย21นะคะ9คูณ21นะคะ919เนาะ9 2 18ได้189ลบอยู่กับ89ได้เท่ากับนะคะเศษ100ส่วน21ลบกันออกมาแล้วต่อไปเราจับไปบวกเราจะยังไม่ทำให้เป็นจำนวนคละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับไปบวกต่อ100ส่วน21นะคะโทษทีเขียนยาว100เศษ100ส่วน21บวกกับ1เศษ5ส่วน14เราทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเอา14คูณ1เป็น14บวกอีก5เป็นเศษ19นะคะส่วน14ทีนี้เราหาพรน.นะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมแล้วค่อยจับตัวเศษมาบวกกันก็จะได้เป็นนะคะ294เนาะเอา21คูณ14นะคะ14ก็คูณด้วย21เช่นกันก็กลายเป็น294นะคะ21คูณด้วย14เนาะก็จะได้เป็น1,400บวกกับ399ได้เป็นตัวเลขมันจะเยอะนิดนึงนะคะ1,799ส่วนด้วย294เท่ากับนะคะเราหารออกมาเนาะก็จะได้เท่ากับ6เศษ5ส่วน42นั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อที่1เนาะคำตอบก็คือข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขาบอกว่าผลหารของจำนวน2จำนวนเป็น3เศษ1ส่วน6ถ้าจำนวนที่น้อยกว่าคือ
1เศษ1ส่วน3นะคะซึ่งเป็นตัวหารอีกจำนวน1เป็นเท่าไหร่นะคะเราลองมาดูข้อนี้ลบก่อนนะคะโอ้ขออนุญาตลบก่อนนะเราจะได้มีพื้นที่ข้อนี้นะถ้านักเรียนเขียนออกมานะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะผลหารของสองจำนวนนะคะผลหารสองจำนวนจำนวนไหนไม่รู้ละหารกันนะคะเป็น3เศษ1ส่วน6ผลหารเป็น3เศษ1ส่วน6นะคะถ้าจำนวนที่น้อยกว่าคือ1เศษ1ส่วน3ซึ่งเป็นตัวหารตัวหารก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนั่นเองนะคะอีกจำนวน1เป็นเท่าไหร่อีกจำนวน1ก็คือตัวตั้งซึ่งเราไม่ทราบครูติดตัวแปรให้เป็น x ละกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาตัวแปร x ตรงนี้เนาะ1เศษ1ส่วน3จากที่หารอยู่เราก็ย้ายข้างมากลายเป็นคูณนั่นเองนะคะเราจะหา x ได้จาก3เศษ1ส่วน6นะคะคูณกับ1เศษ1ส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคูณออกมาแล้วจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเนาะเราเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะครูมาคิดด้านบนแล้วกัน3เศษ1ส่วน6นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินเนาะ6คูณ3เป็น18ทดไว้อีก1เป็น19นะคะเศษ19ส่วน6คูณอยู่กับ1เศษ1ส่วน3ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกิน3คูณ1เป็น3ทดไว้อีก1เป็นเศษ4ส่วน3นะคะเสร็จแล้วเราก็จับมาคูณกันตัวไหนตัดได้ตัดนะตัวนี้ครัว2มาตัดนะคะ2 2 4 2 3 6ก็จะได้เท่ากับ19คูณ2 19คูณ2นะคะ2คูณ9เป็น18เนาะใส่8ทด1 2คูณ1เป็น2ทดไว้อีก1เป็น3เศษ38ส่วน9ทีนี้เราทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะได้เป็น4เนาะเพราะ9คูณ4เป็น36เศษเหลือเศษอีก2นะคะส่วน9ได้เป็น4เศษ2ส่วน9ต่อข้อ2นั่นเองนะคะต่อข้อ2ได้แล้วนะคะคำตอบ4เศษ2ส่วน9มาดูข้อที่4นะคะเก๋ซื้อเนื้อสัตว์1เศษ7ส่วน8กิโลกรัมส้มเศษ22เศษ1ส่วน4กิโลกรัมและข้าวสาร1เศษ1ส่วน6กิโลกรัมข้อนี้เขาถามว่าเก๋ซื้อของมาทั้งหมดกี่กิโลกรัมข้อนี้นะคะหูจับจำนวนนับนะคะบวกกันเลยนะ1บวก2บวก1นะคะเป็น4กิโลกรัมบวกอยู่กับนะคะเศษส่วนรวมกันแต่เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเป็น24ตัวส่วนให้เป็น24นะคะ7เศษ7ส่วน8เนาะทำให้เป็น24นะคะเอา4มาคูณเนาะ8 4 24 7ก็ต้องคูณด้วย4นะคะได้เป็น28บวกกับเศษ1ส่วน4ทำให้เป็น24นะคะคูณด้วย6ก็ได้เท่ากับเศษ6ส่วน24บวกกับเศษ1ส่วน6คูณด้วย4ได้เท่ากับเศษ4ส่วน24บวกกันนะคะได้เท่ากับ4บวกอยู่กับ28บวก6 28บวก6เป็น34นะคะ34บวกอีก4เป็นเศษ38ส่วน24เศษ38ส่วน24ถ้าเราทำจำนวนให้เป็นจำนวนคล้าออกมานะคะก็จะได้เป็น24 1 24นะคะเหลือเศษอีก14นะคะเศษ14ส่วน24ถ้าเราตัดทอนเนาะก็จะได้เป็น2นะคะ2มาหารเนาะ2 7 14 2 12นะคะเป็น24แล้วก็จำนวนนับ1ตรงนี้เราก็จับไปบวกกับ4นะคะ4บวกกับ1ก็เป็น5เนาะก็ได้เป็น5เศษ7ส่วน12นะคะตอบข้อที่2นั่นเองต่อไปข้อที่5 30โทษทีไอซ์ทำขนมใช้แป้ง30เศษ8
ส่วน9กรัมน้ำตาล10เศษ1ส่วน12กรัมนะคะผงฟู5เศษ1ส่วน6กรัมข้อนี้ไอซ์ทำขนมใช้วัตถุดิบไปทั้งหมดกี่กรัมคำว่าทั้งหมดก็จับมาบวกกันนั่นเองครูจับจำนวนนับมาบวกกันได้เลยนะ30บวก10บวก5กลายเป็นเศษทั้งที45นะคะบวกกับเศษส่วนเราก็จับกลุ่มบวกกันนะคะแต่ข้อนี้เนาะครูทำตัวส่วนให้เท่ากันเลยนะก็คือส่วนครนของ9 12แล้วก็6นะคะก็คือ36นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเศษ8ส่วน9นะคะทำให้เป็น36คูณด้วย4เนาะ8 4 32นะคะ32บวกกับเศษ1ส่วน12คูณด้วย2เนาะเอโทษทีคูณด้วย3นะคะทั้งเศษและส่วนกลายเป็นเศษ3ส่วน36บวกกับเศษ1ส่วน6นะคะ6คูณ6เนาะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเศษ6ส่วน36ได้เป็น45บวกกับ32บวกกับ3เป็น35นะคะ35 35บวกอีก6เป็น41นะคะเศษ41ส่วน36ตรงนี้เราทำให้เป็นจำนวนคละเนาะก็จะได้เป็น36 1 36นะคะเหลือเศษอีกเศษ5ส่วน36เสร็จแล้วเราก็จับจำนวนนับตรงนี้มาบวกกันได้เลย45บวก1เป็น46นะคะตอบ46กรัมเนาะ46เศษ5ส่วน36กรัมตอบข้อ3นะคะข้อนี้ตอบข้อที่3โอเคเราไปดูข้อต่อไปกันบ้างนะคะต่อไปนะคะเติมคำตอบข้อละ1คะแนนข้อที่2ใหญ่เนาะข้อที่1เขาให้เรียงลำดับนะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยง่ายเลยตัวที่มากก็คือต้องเป็นจำนวนคละนั่นเองนะคะก็คือ2เศษ5ส่วน12เนาะถ้าจำนวนคละก็จะมีอยู่2ตัวเนาะเราก็เปรียบเทียบจากจำนวนนับได้เลยนะคะจำนวนนับ2กับ1เนาะ2ต้องมากกว่า1อยู่แล้วถัดมาก็คือ1เศษ1ส่วน6ต่อไปก็เป็นนะคะเศษ8ส่วน9เนาะเศษ8ส่วน9ถัดมาเป็นเศษ7ส่วน8นะคะเศษ7ส่วน8โอเคต่อไปข้อที่2นะคะผลบวกของ8เศษ9ส่วน10บวกกับ11เศษ1ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่เราก็จับจำนวนนับมาบวกกันได้เลยเนาะ8บวกกับ11นะคะเป็น19บวกอยู่กับเศษส่วนตรงนี้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันเศษ9ส่วน10บวกกับเศษ1ส่วน410กับ4นะคะครน.ก็คือ2020ก็ได้เป็น18บวกกับเศษ1ส่วน4คูณด้วย5นะคะกลายเป็น15ส่วน20ได้เท่ากับ19นะคะบวกอยู่กับเศษ18บวกกับ5เป็นเศษ23ส่วน20นะคะเราทำให้ออกมาให้เป็นจำนวนคละก็จะได้เป็น19บวกกับ1เศษ3ส่วน20ก็จะได้เป็น19บวก1เป็น20นะคะ20เศษ3ส่วน20นั่นเองครูขอลบนะคะตรงนี้คำตอบของเราเนาะเป็น20เศษ3ส่วน2020นะคะเศษ3ส่วน20ต่อไป3เศษ5ส่วน6ลบ3เศษ4ส่วน9เราจับจำนวนนับกับจำนวนนับลบกันนะคะข้อนี้เหลือ0เราหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะค่อยเอาไปคูณนะคะจำนวนนับจับลบกันเป็น0เห็นไหมคะหมดเนาะเหลือเศษ5ส่วน6นะคะลบกับเศษ5ส่วน9เศษ5ส่วน6ลบกับโทษทีเศษ4ส่วน9นะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วค่อยจับตัวเศษมาลบกันเนาะข้อนี้6กับ9นะคะครน.ก็คือ18เนาะเราทำตัวส่วนให้เป็น18เพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน6นะคะคูณด้วย3ก็กลายเป็น15ลบกับเศษ4ส่วน9คูณด้วย2ก็กลายเป็น18ส่วน18ลบกันนะคะ15ลบ8
15ลบ8เหลือเศษ7ส่วน18นะคะเศษ7ส่วน18ตรงนี้เราเอาไปคูณต่อนะคะคูณกับ2เศษ4ส่วน7นะเวลาคูณเนาะจำนวนคลาสเราทำให้เป็นเศษเกินนะคะก็กลายเป็น7คูณ2เป็น14 14บวกอีก4เป็นเศษ18ส่วน7เสร็จแล้วเราตัดได้เลยนะตัด8 1 8โทษที18 1 18นะคะ7 1 7เนาะคำตอบได้เท่ากับ1นะคะข้อนี้ข้อที่3เนาะคำตอบของเราเท่ากับ1นั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะผลลัพธ์ของ2เศษ1ส่วน3หารอยู่กับ1เศษ5ส่วน6คูณอยู่กับ3เศษ6ส่วน9 3เศษ8ส่วน9นะอันดับแรกเลยเราหาผลหารในวงเล็บก่อนนะคะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกิน2เศษ1ส่วน3นะคะกลายเป็น7เศษ7ส่วน3เนาะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะ1เศษ5ส่วน6ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้6คูณ1เป็น6เนาะบวกอีก5นะคะเป็น11นะคะ11เศษ11ส่วน6ส่วนกลับก็คือเศษ6ส่วน11นั่นเองเราหาในวงเล็บก่อนเนาะตัดได้นะ3 1 3 3 2 6นะคะก็จะได้เป็นเขียนข้างล่างแล้วกัน7คูณ2เป็น14นะคะได้เท่ากับ1คูณ11ได้เท่ากับ11นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาคูณต่อนะคะกับ3เศษ8ส่วน9เราทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน9คูณ3นะคะเป็น27นะคะ27บวกอีก8เป็นเศษ35ส่วน9เศษ35ส่วน9ได้เท่ากับนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยตรงนี้ถ้าตัดได้ตัดได้เลยนะ35กับ9นะคะเอาอะไรมาตัดได้ถ้าตัดไม่ได้เราก็คูณไปเลยนะคะแล้วก็คูณไปเลยเนาะ14คูณ35นะคะได้เป็น490490ส่วนด้วย11คูณ9นะคะได้เท่ากับ99ทีนี้เอา99ขึ้นไปหารเนาะทำให้เป็นจำนวนคละนะคะก็จะได้เป็น99 4นะคะ4เหลือเศษอีก94ส่วน99นะคะคำตอบก็คือ4เศษ94ส่วน99นั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะจำนวนใดหารด้วย1เศษ1ส่วน5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เศษ1ส่วน2เราเขียนออกมาเป็นสมการก่อนจำนวนใดที่เราไม่รู้ก็คือให้เป็น x นะคะ x หารด้วย1เศษ1ส่วน5แล้วได้เท่ากับ2เศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะหา x เนาะเราก็ย้าย1เศษ1ส่วน5มาคูณนะคะคูณกับ2เศษ1ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะหา x ได้จาก2เศษ1ส่วน2นะคะคูณอยู่กับ1เศษ1ส่วน5นั่นเองเนาะจับมาคูณกันทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน2เศษ1ส่วน2นะคะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินเนาะก็กลายเป็นเศษ5ส่วน2นะคะคูณอยู่กับ1เศษ1ส่วน5เนาะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็ได้เป็นเศษ6ส่วน5นะคะตัวไหนตัดได้เราตัดได้เลยนะ5 1 5นะคะ2 1 2 2 3 6คำตอบก็ได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะข้อ5ตอบ3เนาะ x เท่ากับ3นั่นเองนะคะตัวตั้งเท่ากับ3หารด้วย1เศษ1ส่วน5ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เศษ1ส่วน2นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้คะแนนกันท่วมท้นเลยใช่ไหมคะข้อไหนที่ผิดนะคะแก้ไขให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ดูซิว่าครูหาคำตอบมาได้ยังไงนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันบ้างเราไปดูข้อแสดงวิธีทำกันบ้างนะคะข้อละ5คะแนนเลยข้อที่3เนาะเขาบอกว่าเกตซื้อกุ้งสดเศษ3ส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ250บาทแล้วก็ซื้อหมึกสดนะคะเศษ2ส่วน5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ270บาทเกตต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องหาจำนวนเงินที่เกรดซื้อกุ้งสดแล้วก็หมึกสดนะคะแล้วก็จับมารวมกันนั่นเองไปวิธีทำกันเลยบรรทัดแรกนะคะเกรดซื้อกุ้งสดก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองเศษ3ส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ250 บาทเพราะฉะนั้นเกรดซื้อกุ้งสดเป็นเงินกี่บาทข้อนี้เศษ3ส่วน4คูณกับ250สามารถเอา2มาตัดได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นตัวเลขเราจะเยอะมากเลย224นะคะ2หาร250เป็น125คูณกันได้เลยเนาะ3คูณ125นะ355ทด1 3คูณ2เป็น6ทด1เป็น7313ส่วน2นะคะต่อไปบรรทัดต่อไปเรามาหาหมึกกันบ้างเพราะฉะนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเลยซื้อหมึกสดเศษ2ส่วน5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ270บาทนะคะเกรดซื้อหมึกสดเป็นเงินนะคะเป็นเงินเศษ2ส่วน5คูณกับ270ข้อนี้ก็เอา5ไปตัด270ได้เนาะ515นะคะ55255420กลายเป็น2คูณอยู่กับ54นะคะ248 250ได้เป็น108บาทนั่นเองแสดงว่าเกรดซื้อหมึกสด108บาทนะคะแสดงว่าต้องจับมารวมกันซื้อกุ้ง375ส่วน2บวกกับ108พื้นที่ไม่พอไม่เป็นไรนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่นะคะนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่เท่ากับข้อนี้ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากัน375ส่วน2คงเดิมนะคะบวกกับ108เราทำตัวส่วนให้เป็น2เนาะ108จะส่วนด้วย1นะคะเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปด้วย2ทั้งเศษและส่วนเนาะกลายเป็น2816นะคะทด12คูณ2กลายเป็น216นะคะ216จับมาบวกกันได้แล้วเนาะ375บวกกับ216ตรงนี้ลองจับมาบวกกันเนาะเศษบวกกับเศษนะคะตัวส่วนยังคงเดิม5บวก6เป็น11ใส่1ทด1นะคะ7บวก1เป็น8ทด1เป็น93บวก2เป็น5ได้เป็น591ส่วน2นะคะเอา2ขึ้นไปหารนะคะ591เราทำให้เป็นจำนวนคละก็จะได้เป็นนะคะ295 295เหลือเศษอีก1นะคะเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะคำตอบก็คือเกรดนะคะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอย่าลืมตอบตอบนะคะของครูไม่พอนะคะตอบนะคะเกรดต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะคะ295เศษ1ส่วน2บาทนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2นะคะวรรณาซื้อเงาะ1เศษ5ส่วน6กิโลกรัมซื้อลำไยเศษ2ทดที2เศษ3ส่วน8กิโลกรัมและซื้อมังคุด2เศษ7ส่วน9กิโลกรัมวรรณาซื้อผลไม้ทั้งหมดหนักกี่กิโลกรัมข้อนี้ต้องจับมารวมกันหมดเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนาะเราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาไว้เลยนะคะก็คือวรรณาซื้อเงาะซื้อลำไยซื้อมังคุดนะคะแล้วเราก็หาว่าวรรณาซื้อผลไม้ทั้งหมดนะคะเราก็จับมารวมกันได้เลย1เศษ5ส่วน6บวกกับ2เศษ3ส่วน8บวกกับ2เศษโทษที2เศษ7ส่วน9นะคะ2เศษ7ส่วน9ข้อนี้นะคะนักเรียนมี2วิธีเนาะเวลาบวกจำนวนคละก็คือจับกลุ่มจำนวนนับบวกกันแล้วก็จับเศษส่วนเราก็จับมาบวกกันนะคะหรือนักเรียนจะทำให้เป็นเศษเกินก่อนข้อนี้ครูทำให้เป็นเศษเกินละกันทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ1เศษ5ส่วน6เนาะก็จะได้6คูณ1เป็น6นะคะบวกอีก5เป็น11นะคะเศษ11ส่วน6บวกกับ
สองเศษสามส่วนเจ็ดทำให้เป็นเศษเกินเจ็ดคูณโทษทีสองเศษสามส่วนแปดเอาแปดไปคูณสองนะคะแปดสองสิบหกสิบหกบวกอีกสามเป็นสิบเก้านะคะเศษสิบเก้าส่วนแปดบวกกับสองเศษเจ็ดส่วนเก้านะคะเก้าคูณสองเป็นสิบแปดเนาะสิบแปดบวกอีกเจ็ดเป็นเศษ25ส่วน9ทำให้เป็นเศษเกินแล้วเราทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการหาคอรนอของตัวส่วนเนาะข้อนี้คอรนอของตัวส่วนนะคะเท่ากับ72นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทำตัวส่วนให้เป็น72นะคะทำตัวส่วนให้เป็น72เพราะว่าคอรนอของ6 8แล้วก็9คือ72เราก็จะได้เป็นนะคะ132บวกกับ171นะคะบวกกับ200ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยเนาะ132บวกกับ171บวกกับอีก200ส่วนด้วย72เราก็จะได้เป็นนะคะเท่ากับเนาะ2บวก1หลักหน่วยก่อนนะ2บวก1บวก0เป็น3นะคะหลัก10 7นะคะ7บวก3เป็น10นะคะทด1เนาะหลัก100 1บวก1บวก2เป็น4ทดอีก1เป็น5ก็ได้เป็น503ส่วน72นะคะเอา72ขึ้นไปหาร503เพื่อทำให้เป็นจำนวนคละเนาะก็จะได้เป็น6นะคะเศษ71ส่วน72กิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะตอบตอบก็คือวรรณาซื้อผลไม้ทั้งหมด6นะคะเศษ71ส่วน72กิโลกรัมนะคะเป็นคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ลองรวมคะแนนนะคะในแต่ละข้อเนาะแล้วก็ลองประเมินตัวเองนะคะจากมุมขวาบนนะคะเขาจะมีช่องให้นักเรียนประเมินนะคะคะแนนว่าได้ช่วงคะแนนช่วงนี้นะคะเป็นยังไงต้องแก้ไขหรือว่าต้องปรับปรุงเนาะเราลองดูว่าเราผิดตรงไหนลองทำความเข้าใจนะคะสงสัยข้อไหนสามารถสอบถามได้เนาะเวลาเราเรียน Google Meet หรือว่าสอบถามทาง LINE Group ได้นะคะก่อนจากกันนะคะวันนี้เนาะฝากให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะฝากติดตามรับชมทุกคลิปนะคะแล้วก็ฝากให้ไปทำข้อสอบใน Google Form ทุกวันศุกร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ